สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูหมูนุ่มและเห็ดผัดน้ำมันหอยที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเต็มในส่วนของน้ำพริกเผาเต็มในส่วนของหมูหมักสูตรไหนก็ได้ที่คุณชอบเต็มในส่วนของเห็ดชนิดไหนก็ได้ที่คุณมีและคุณชอบเมื่อมีเห็ดแล้วให้คุณนำเห็ดมาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำเต็มในส่วนของกระเทียมนำกระเทียมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมใบโหระพาที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำใบโหระพามาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไปให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะใส่กระเทียมที่เตรียมไว้ตามลงไปผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมูหมักผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งหมูหมักเกือบสุกใส่น้ำพริกเผาใส่เห็ดเติมน้ำผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเห็ดเกือบสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่น้ำมันหอยใส่ซอสปรุงรสใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันในขั้นตอนสุดท้ายให้คุณใส่ใบโหระพาที่เตรียมไว้ตามลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเมนูหมูนุ่มและเห็ดผัดน้ำพริกเผารสเด็ดที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ